วันนี้ในราชกิจจานุเบกษาก็มีการประกาศนะครับคำสั่งของผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อที่จะห้ามจำหน่ายหนังสือเล่มหนึ่งพร้อมทั้งห้ามนำเข้ามาในประเทศไทยหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า A Kingdom in Crisis นะครับห้ามเอามาเผยแพร่ห้ามจำหน่ายแล้วถ้าเผื่อนำเข้ามาในประเทศไทยก็ให้ทำลายนะครับถ้าเผื่อใครมีหนังสือในครอบครองก็จะมีความผิดทางอาญามีโทษทั้งจำทั้งปรับนะครับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีห้ามนำเข้าหนังสือ A Kingdom in Crisis เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักรนะครับโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา10แห่งพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ปี2550หลังพบว่าหนังสือนี้มีลักษณะหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความสงบเรียบร้อยใครฝ่าฝืนมีความผิดต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับถ้าใครเจอก็ให้รีบหรือทำลายหนังสือเล่มนี้สำหรับ A Kingdom in Crisis นะครับเขียนโดยเดวิดอิมเมอร์เผยแพร่ทางปรากฏการณ์ในบทวิจารณ์ทางหนังสือพิมพ์ออนไลน์ South China Morning Post นะครับฉบับวันที่4ตุลาคม2557เขียนโดยแอนดริวนะครับเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ออนไลน์ The Independent ฉบับที่8ตุลาคม2557ผู้เขียนบทวิจารณ์ได้สื่อถึงทัศนคติของผู้เขียนหนังสือซึ่งเข้าข่ายหมิ่นประมาทนะครับก็อาจจะขัดต่อความสงบในบ้านเราก็เลยมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาห้ามเผยแพร่ห้ามจำหน่ายห้ามนำเข้าและใครมีไว้ในครอบครองก็จะมีความผิดด้วยนะคะครับ